เปิดคำพูดสเปกหนุ่มอ้ามพัชราภาหลังคว้าช่อดอกไม้งานแต่งเมบิกช่วงนาทีสำคัญอีกอย่างในงานแต่งคือการโยนช่อดอกไม้ว่าใครจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปสำหรับงานแต่งของเมพิชนาตรและไฮโซบิ Hi ๊ก so อัครวัฒนสาวผู้โชคดีที่คว้าช่อดอกไม้ได้ก็คือสุปตาสาวตัวแม่อ้ามพัชราภาชัยเชือ้อ นั่นเองค่ะท้ามกลางแขกทั้งงานกรีดลั่นดีใจกันสุดๆโดยสาวอ้ําได้ขึ้นเวทีพูดว่าไม่มีแฟนโสดค่ะถามถึงสเปคตีตีขาวๆเล่นเกมอะไรก็ได้ไม่เลือกแล้วนาะทีนี้เอาหละจ้าเอาใจช่วยแม่อ้ําเจอหวานใจครองรักกันถึงวันแต่งงาน เชื่อว่าวันนั้นมาถึงต้องยิ่งใหญ่อลังการระดับประเทศให้สมเป็นตัวท็อปวงการแน่ๆจ้า